เกิดฝนมันก็ต้องเกิดนี่ค่ะรุ้งกินน้ำแต่ถ้าถามกลับไปว่านักเรียนคะอธิบายให้คุณแอนฟังหน่อยว่ารุ้งกินน้ำนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเด็กๆก็ต้องร้องเพลงนี้เลยว่ายังไม่รู้อะไรบ้างเลยฉันก็ไม่รู้ว่ารุ้งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรรู้ไหมคะอ้าวมีคนรู้ว่ารุ้งเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงคะมีละอองน้ำแล้วแสงแดดสะท้อนทำให้เกิดรุ้งในอากาศใช่ไหมคะในท้องฟ้าเอ๊จะใช่หรือเปล่านะคะใช่อย่างที่น้องแจนบอกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้เราลองไปดูภาพรุ้งก่อนที่นำมาฝากนะคะภาพรุ้งในวันนี้นะคะนี่เป็นภาพรุ้งเป็นภาพจริงนะที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้านะคะและก็มักจะเกิดขึ้นหลังฝนตกใหม่ๆนะคะนี่เกิดเป็นภาพจริงไม่ใช่ภาพวาดนะคะนี่ก็เกิดขึ้นจริงเห็นไหมคะเกิดขึ้นจริงที่ภูเขาหิมะนะคะแห่งหนึ่งแล้วก็มีน้ำทะเลอยู่เห็นไหมคะเกิดเป็นสายรุ้งพุ่งบนฟากฟ้าหรือภาพนี้อยู่ระหว่างกลางของน้ำตกน้ำตกก็ตกลงมามีน้ำกระเซ็นเป็นฝอยเต็มในบรรยากาศเกิดเป็นรุ้งขึ้นมานะคะเกิดเป็นรุ้งขึ้นมาหรืออีกภาพหนึ่งนี่อันนี้ทำขึ้นเองเห็นรถยนต์ไหมคะใช้สายยางฉีดแล้วก็เกิดเป็นรุ้งเพราะฉะนั้นรุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรยังไม่รู้วันนี้มีวีดิทัศน์นะคะมาอธิบายให้นักเรียนฟังลองฟังดูว่าได้ความรู้จากการเกิดรุ้งอย่างไรบ้างนะคะลองฟังดูเป็นวีดิทัศน์นะวันนี้เราก็จะได้ให้นักเรียนได้ชมเรื่องราวแปลกใหม่กันบ้างอ่ะพร้อมแล้วยังคะพร้อมแล้วนะคะเตรียมได้เลยสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีครับเรามีแบบพี่ยูและพี่อุ๋งไงมีแบบชาคารเราสองคนจะมาเรียนเรื่องว่าที่เป็นเรื่องไร้สารชาแน่เมื่อวันก่อนหลังจากที่ฝนตกหนักน้องวิวเห็นรุ้งด้วยค่ะน้องวิวอยากทราบว่ารุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรคะรุ้งเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับเกิดจากการที่แสงเนี่ยหักเหในอากาศแล้วก็มาสู่ตาเราการหักเหเนี่ยจะแยกแสงสีต่างๆแล้วทำให้เรามองเห็นมันรุ้งกินน้ำขึ้นมาได้พี่มีตัวอย่างมาลองให้ทำให้น้องบิวดูก็คือพี่มีไฟฉายแล้วก็ไปซึ่งจะมาสาธิตการทำรุ้งกินน้ำให้น้องบิวดูโดยการที่แสงจากไฟฉายได้เป็นแสงสีขาวน้องบิวเห็นใช่ไหมครับก็เหมือนกับแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมาที่เราเนี่ยก็จะเป็นแสงสีขาวๆเหลืองๆนวลๆเหมือนกันความจริงแล้วแสงสีขาวเนี่ยมันประกอบด้วยแสงหลายสีเวลาเราฉายแสงสีขาวใส่ลงไปในไปซึมเนี่ยจะเห็นว่ามันมีแสงแยกออกมาเป็นหลายๆสีอย่างนี้น้องมิวเห็นไหมครับแสงเนี่ยก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินเหมือนกันคล้ายๆกับแสงของรุ้งกินน้ำแสดงให้เห็นว่าความจริงแล้วในแสงสีขาวเนี่ยมันประกอบด้วยแสงจำนวนมากมายเลยแต่ว่าพอมันผ่านไปซึมเนี่ยก็จะโดนหักเหทำให้แยกออกจากกันแล้วทำไมหนูถึงเห็นรุ้งกินน้ำหลังฝนตกอะคะการที่จะเกิดรุ้งกินน้ำได้เนี่ยต้องมีแสงอาทิตย์ส่องมาแล้วก็มีหยดน้ำกระจายในท้องฟ้าซึ่งหยดน้ำเนี่ยจะหักเหแสงอาทิตย์ทีนี้หลังฝนตกเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่มีหยดน้ำหรือละอองน้ำเนี่ยกระจายในอากาศเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะหักเหแสงจากดวงอาทิตย์ทำให้เกิดรุ้งกินน้ำให้เราเห็นได้ง่ายกว่าปกติครับแล้วในรุ้งหรือมีเศษสีด้วยล่ะคะพี่อุ๋งทำไมรุ้งถึงต้องมีเจ็ดสีพี่อยากให้น้องบิวดูนี่นี่เป็นภาพสีเหมือนสีรุ้งเลยน้องบิวนับได้7สีน้องบิวนับยังไงเอ่ยน้องบิวนับอย่างนี้ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงน้องบิวนับได้7ใช่ไหมแต่ว่าพี่จะให้น้องบิวรู้ว่าจริงๆแล้วระหว่างสีแต่ละสีเนี่ยมันก็มีสีของมันเองอยู่ถูกไหมอย่างเช่นระหว่างสีเหลืองกับสีเขียวเนี่ยมันก็มีสีของมันอยู่เหมือนกันอาจจะเรียกว่าเป็นสีเหลืองอมเขียวเหลืองแก่เหลืองเขียวเหลืองแต่เราไม่เรียกกันเพราะว่ามันจำยากใช่ไหมครับถ้าให้น้องบิวท่องสีรุ้งกินน้ำสัก20สีน้องบิวจะท่องไหวไหมไม่นักวิทยาศาสตร์เขาไม่อยากจำเยอะๆเหมือนกันเขาก็อ้างอิงเฉพาะตำแหน่งที่เราจำง่ายๆสีแดงเนี่ยเห็นชัดสีส้มเนี่ยเราเห็นชัดเราก็เลือกจำสีพวกนี้แทนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วรุ้งกินน้ำเนี่ยแสงของมันเนี่ยต่อเนื่องกันเป็นผืนเดียวเลย
ุดท้ายแล้วน้องบิวอยากทราบว่าเราสามารถสร้างรูขึ้นมาเองได้ไหมคะพี่อุ๋งถ้าจะสร้างรูกินน้ำใหญ่ๆข้ามขอบฟ้าอย่างที่เราเห็นกันเวลาฝนตกเนี่ยก็คงยากครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรูกินน้ำเล็กๆเนี่ยเราพอจะสร้างได้เหมือนกันอย่างเมื่อกี้พี่ก็ลองทำให้น้องบิวดูแล้วถ้าอยากเห็นเป็นโค้งเนี่ยอย่างที่บอกว่ารูกินน้ำเนี่ยเกิดจากแสงอาทิตย์แล้วก็ละอองน้ำเท่านั้นเองแต่ว่ามันจะมีมุมที่เหมาะสมอยู่ถ้าเราสามารถกำหนดมุมที่เหมาะสมได้เราพอจะทำได้วิธีการนึงที่สามารถสร้างรูกินน้ำได้ง่ายๆก็คือเราให้ดวงอาทิตย์อยู่ข้างหลังน้องบิวเสร็จแล้วเราฉีดฟอกกี้ที่เราใช้ฉีดผ้าให้มันเป็นละอองโปรยลงมาละอองน้ำเหล่านี้จะทำหน้าที่ในการหักเหแสงมาสู่ตาเราถ้าเราทำได้มุมที่เหมาะสมเนี่ยเราจะเห็นรูกินน้ำเนี่ยเป็นโค้งเล็กๆปรากฏขึ้นมาครับค่ะมันน้องบิวก็หายสงสัยแล้วดูนะคะต้องขอขอบคุณค่ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรุ้งกินน้ำนะคะที่นำมาให้นักเรียนได้ฟังนะคะได้ดูเพื่อให้รู้ว่ารุ้งกินน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไรอ่ะจากการที่เราได้ฟังวิดิทัศน์ไปเมื่อสักครู่นี้รุ้งกินน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไรคะไหนใครจะบอกใครจะบอกดีถูกผิดไม่เป็นไรลองตอบดูนะคะอ่ะกัญญาพักบอกว่าหนูตอบค่ะรุ้งกินน้ำเกิดขึ้นจากอะไรคะไอน้ำจำนวนมากลอยขึ้นไปบนอากาศเสร็จแล้วรวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่อ่ะไม่เป็นไรค่ะลองตอบดูตั้งสติใหม่อ่ะเกิดได้ไงคะลุงกินน้ำแสงขาพอฝนตกลงมาก็มีไอน้ำหักเหจากแสงขาวแสงขาวในที่นี้ก็คือแสงจากดวงอาทิตย์หักเหที่ละอองน้ำแล้วก็สะท้อนเข้าสู่ตาของเราเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้กับกัญญาพักด้วยก็รับไปของขวัญเล็กๆน้อยๆจากคุณครูนะคะอันนี้เขาอธิบายว่ารุ้งกินน้ำนั้นเกิดขึ้นจากการที่ฝนตกใหม่ๆหลังฝนตกในอากาศจะมีละอองน้ำอยู่เป็นจำนวนมากในเวลานั้นมีแสงจากดวงอาทิตย์หลังจากฝนตกใหม่ๆนะคะมีละอองน้ำอยู่มากแสงจากดวงอาทิตย์ส่องไปที่ไอน้ำแล้วก็ไปเกิดการสะท้อนที่เจ้าตัวไอน้ำนั่นแหละแล้วก็สะท้อนเข้าสู่ตาเราเกิดการสะท้อนแล้วก็หักเหเข้าสู่ตาเรานะคะเกิดเป็นรุ้งกินน้ำแยกออกเป็นแสงสีต่างๆได้7สีเพราะฉะนั้นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดรุ้งมีอะไรบ้างถ้าฟังอย่างนี้อะไรจะทำให้เกิดรุ้งได้บ้างต้องมีอะไรอ่ะมีคนที่1ใครจะตอบดีอะกอดอก1 2 3คนที่ยกมือก่อนก็คืออธิษฐาอธิษฐาลองตอบดูว่าจะเกิดรุ้งกินน้ำได้จะต้องมีปัจจัยอะไรบ้างแสงแดดหนึ่งต้องมีแสงแดดละอองน้ำต้องมีสองต้องมีละอองน้ำหรือเราจะเรียกว่าหลังฝนตกก็ได้หรือมีละอองน้ำจากฟอกกี้ก็ได้ต้องมีแสงแดดต้องมีละอองน้ำและอะไรอีกคะต้องมีอย่างอื่นไหมไม่มีแล้วค่ะไม่ต้องมีแล้วมีสองอย่างนี้ต้องมีแสงแดดและต้องมีละอองน้ำก็จะทำให้เกิดอะไรได้ลุ้งขึ้นได้เอาปมให้อธิษฐาด้วยรับของขวัญไปมีละอองน้ำอยู่ในอากาศเป็นจำนวนมากแล้วก็ต้องมีแสงจากดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นลุ้งกินน้ำเกิดขึ้นในเวลากลางวันหรือกลางคืนกลางวันกลางวันกลางคืนเกิดได้ไหมคะไม่ได้เพราะไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์และถ้าหากไม่มีฝนตกเกิดขึ้นได้ไหมคะไม่ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเกิดหลังฝนตกบ่ายๆแต่ถ้าได้ต้องทำละอองน้ำขึ้นใช่ไหมคะต้องสร้างละอองน้ำขึ้นในอากาศอย่างเช่นจากสายยางหรือจากฟอกกี้ก็คือที่ฉีดผ้าเวลาคุณแม่เป็นไงรีดผ้านะคะเมื่อกี้นี้จากที่เราฟังวิดิทัศน์เขาบอกว่าให้ลองทำดู
วิธีการทำรุ้งทำอย่างไรเมื่อกี้นี้เขาอธิบายใครจำได้เชิญค่ะยกมือก่อนพฤติพงศ์พฤติพงศ์ลองอธิบายให้ปลายทางฟังสิคะว่าเขาบอกว่ายังไงจะสร้างรุ้งทำยังไงดีคะให้เอาแสงจากธรรมชาติหรือว่าจากที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็ฉีดฟอกกี้ค่ะฉีดฟอกกี้แล้วฉีดยืนตรงไหนยืนข้างหน้าหรือข้างหลังยืนข้างหลังครับหันหลังให้หันหลังให้ดวงอาทิตย์หรือหันหน้าให้ดวงอาทิตย์หันหน้าให้ดวงอาทิตย์หันหน้าให้ดวงอาทิตย์ฮะหันหน้าหรือหันหลังให้ดวงอาทิตย์หันหน้าหันหน้าเป็นคำตอบที่ผิดต้องหันหลังให้กับดวงอาทิตย์แล้วก็ฉีดฟอกกี้ไปใช่ไหมคะฉีดฟอกกี้ไปแล้วรุ้งจะเกิดด้านหน้าหรือด้านหลังด้านหน้าด้านหน้าเรานะคะเกิดด้านหน้าเราเพราะจะเกิดทิศตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์เสมออ่ะปรบมือให้พุทธิพงษ์ด้วยอ้าวก็รับรางวัลไปวันเด็กเราก็แจกกันคนละอันคนละอันนะคะเวลาเราจะทำให้เรายืนแล้วก็หันหลังให้กับดวงอาทิตย์สมมุติว่ากระดานดำนี่เป็นดวงอาทิตย์สมมุตินะสมมุติกระดานดำนี่เป็นดวงอาทิตย์ครูแนนก็ยืนแล้วก็เอาฟอกกี้มาแล้วก็ฉีด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 ตอนนี้ก็เกิดละอองน้ำขึ้นในอากาศใช่ไหมคะครูแนนคนเดียวไม่พอเพื่อนก็มาช่วยกันฉีด 4-5 คนฉีด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 แล้วก็มองมามองออกไปจะเกิดลุงกินน้ำด้านหน้านะคะด้านหน้าเพราะลุงกินน้ำจะเกิดทิศทางตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงพระอาทิตย์จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกใช่ไหมสมมุติว่าด้านหลังคุณแนนเป็นทิศตะวันตกคุณแนนต้องหันหลังให้ดวงอาทิตย์ถูกไหมถูกแล้วก็ฉีดน้ำไปทางทิศตะวันออกใช่ไหมแล้วลุงก็จะเกิดขึ้นตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ก็คือเกิดทิศตะวันออใช่ไหมคะแต่วันนี้เตรียมอุปกรณ์มาแล้วแต่ทำไม่ได้เนื่องจากว่าอะไรคะไม่มีแสงแดดวันนี้ข้างนอกนะคะที่หัวหินของเราอากาศอึมครึมเหมือนฝนกำลังจะตกถ้าจะใช้แสงจากไฟฉายก็คงจะไม่พอนะคะอ่ะเราลองไปดูวิธีทำกันก่อนเดี๋ยวเราจะให้กลับไปทำเล่นที่บ้านนะแล้วเอาผลการทดลองมาบอกวิธีการทดลองในข้อที่1ให้นักเรียนยืนกลางแจ้งหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ข้อ1ให้หันหน้าให้ลอง